แล้วเราจะไปพรีวิวกันแบบสั้นๆไปแบบเร็วๆนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับไปเช็คกันดูว่ามีคู่ไหนบ้างรายเรียงเลยนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบกับราชบุรี FC นะครับ 17:00 นของวันเสาร์นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเวลา 18:00 นคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของวันเสาร์เลยครับโปลิสเทโรพบการท่าเรือครับ 18:30 นแล้วก็ระยอง FC พบกับสมุทรปราการซิตี้สถานการณ์ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์นะครับ PT ประจวบพบกับสิงห์เชียงราย 17:00 นนครราชสีมามาดได้ FC เจอสุพรรณบุรี 18:00 น SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอสุโขทัย 18:30 นและคู่ดึกนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกนะครับตราด FC พบกับชลบุรี FC ในเวลา 19:00 นนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับสำหรับในวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมาพรีวิวกันแบบสั้นๆนะครับว่าแต่ละคู่นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรและผลน่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับครับก็คงจะไปเริ่มกันที่ทรูแบงคอกกับราชบุรีนะครับถ้ามองกันจริงๆก็คือในบ้านของทรูแบงคอกเองทรูแบงคอกก็ยังไม่แพ้ให้กับราชบุรีใน3ซีซั่นหลังนะครับครับโดยชนะไป2เสมอ1แล้วก็ไม่แพ้นะครับขณะเดียวกันนะครับเกมในล่าสุดเนี่ยฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ3นัดหลังของทางทรูแบงคอกไม่แพ้ก็จริงครับแต่ว่าเสมอซะ2แล้วก็ชนะ1นะครับส่วนทางราชบุรีโอ้โห5นัดหลังนี่ต้องบอกว่าฟอร์มแบบคนละเรื่องเดียวกันกับตอนที่เล่นในก่อนเล็กแรกเลยก่อนที่จะกลับมาเตะงวดนี้ใช่ราชบุรีฟอร์มกำลังดีเลยนะพอกลับมางวดนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบเป๋ไปเลยคือก่อนกลับงวดนี้ก็เริ่มเป๋แล้วนะครับเพราะว่าแพ้ไปถึง4ชนะ1ใน5นัดหลังสุดครับชนะแค่นัดเดียวอ่ะแล้วก็แพ้ถึง4นัดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเกมนัดนี้เนี่ยโอ้โหมาเล่นในบ้านของทูแบงคอกด้วยนะครับถ้ามองกันจริงๆก็คือทางฝั่งของทูแบงคอกเนี่ยได้เปรียบในทุกประตูแล้วการขาดยานิกโบลี่ไปมันก็มีผลชัดเจนนะครับที่ทำให้ราชบุรีเองนะครับก็เหมือนกับไม่มีตัวจบสกอร์ที่แบบว่าชัดเจนขณะเดียวกันนะครับตัวผู้เล่นอย่างลองจิวเองเนี่ยจะเป็นตัวริมเส้นนะครับมันไม่มีตัวคอยปิดสกอร์มันก็เลยกลายเป็นว่าบุกเข้าไปแล้วมันก็เท่านั้นนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ทรูแบงคอกจะคมหรือเปล่านะครับบุกแน่ๆนะครับวันเดอร์หลุยเนี่ยกำลังดีมีทางเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสอีกถ้าไม่ยิงทิ้งยิงกว้างเกมนี้นะครับก็จะเป็นทางทรูแบงคอกที่เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไปได้แบบไม่ยากเย็นอ่ะก็บอกสถานการณ์นิดนึงนะครับทรูแบงคอกเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ8นะครับมี25แต้มขณะที่ราชบุรี FC เนี่ยรั้งอันดับ5มี29แต้มถ้าทรูแบงคอกชนะเกมนี้เนี่ยโอ้โหประชิดเลยนะครับประชิดราชบุรีแล้วก็ราชบุรีเนี่ยสถานการณ์จะไม่ค่อยดีละเรามาดูอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่เอกเลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอ BG ปทุมยูไนเต็ดจ่าฝูงนะครับคู่นี้เนี่ย 18:00 นนะครับแต่การบุรีรัมย์ตอนนี้ขึ้นมาอันดับ3แล้วนะครับขณะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดยังเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง16นัดแล้วก็เสมอ2นัดนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนี่คือชนะรวดติดต่อกันมานะครับเช่นเดียวกับบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นบอลที่ถูกคู่แน่ๆ BG นะครับในการแข่งขันของพวกเขาเนี่ยใน3ฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมานะครับชนะ3แล้วก็แพ้4แพ้ให้กับบุรีรัมย์4แล้วก็ชนะ3นะครับแต่2นัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันกับบุรีรัมย์ BG ชนะมารวดเลยนะครับโดยในเล็กแรก BG เอาชนะบุรีรัมย์ไป 1-0 ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ในการแข่งขันในฤดูกาล 2018นะครับก็เป็นทางบุรีรัมย์นะครับที่เปิดบ้านแพ้กับ BG ไป1ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นถ้ามองกันจากฟอร์มล่าสุดจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยถ้าย้อนไป2ปีหลังแน่นอนบุรีรัมย์เหนือกว่าแต่มาในปีนี้ BG เหนือกว่าแน่อาวุธครบมือว่ะอาวุธครบมือเลยนะครับแล้วก็ทั้งดีโอโก้เด็กเก่าของทางบุรีรัมย์เองนะครับอันเดสตูนเยสยังอยู่รวมไปถึงเทียสินแดงดามาสารัตก็ได้พ้นโทษแบนกลับมาครับขณะเดียวกันตัวของบุรีรัมย์เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวต่างชาติก็ยังคลิกกันไม่ลงตัวเท่าไหร่คือบอลมันยังคือ8เกมหลังบุรีรัมย์ไม่แพ้คู่แข่งเลยนะเก็บชัยชนะมาทั้งบอลถ้วยบอลลีกแต่ว่ามันยังมีจุดแบบยังไม่สมดุลเท่าไหร่อ่ะทรงไม่สวยอ่ะเอางี้ดีกว่าคือทรงไม่น่ากลัวแล้วกันนะครับถ้าดูจริงๆแล้วสุภชัยใจเด็ดเองก็ยังดูแล้วเนี่ยก็คือยังขาดความคมส่วนกองหน้านะครับอีก1ตัวเอผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะโรชาหรือใครสักโรชาใช่ไหมไม่ยังไม่ดีอะครับแต่คือที่แฟนบอลจับจ้องจริงๆอะผมว่าการกลับไปเยือนถิ่นเก่าของเดโก้หรือซันโตแล้วก็คือมันเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าคือเล็กแรกเนี่ยวิลามโดนเด็กเก่ายิงประตูด้วยก็คือทางด้านของตูเยสครับ
ทำประตูทนให้มันเกิดขึ้นแล้วมีชัยชนะของ BG แล้วก็เกมนี้เนี่ยคือดีโก้หรือซันโตพยายามปรับตัวมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเกมที่แล้วเนี่ยยิงตัดก็จริงแต่ว่าเป็นลูกยิงที่เกือบไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ดีกว่าผมว่าเขายังมีทีเด็ดอยู่นะครับในจังหวะการจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสนะครับที่จ่ายให้ธีรศิลป์ยิงรวมไปถึงลูกที่เขายิงตัดก็น่าจะสร้างความมั่นใจกับเขาเพราะนี่เป็นประตูแรกในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขานะครับถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยเกมนี้นะครับแน่นอนครับบุรีรัมย์ก็จะต้องเป็นฝ่ายครองบอลบุกเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในเรื่องของแนวรับแล้วทางฝั่งของ BG นะครับแน่นหนาครับและในขณะเดียวกันนะครับยังมีทีเด็ดจากจังหวะสวนกลับนะครับแล้วก็ยังมีทั้งธีรศิลป์แล้วก็เดียโก้ผมมองว่าเกมนี้นะครับโอกาสเสมอเป็นไปได้เยอะมากๆนะครับสำหรับในเกมนี้แต่ถ้าให้มองผู้ชนะแล้วเนี่ยทีมเยือนจะเล่นง่ายกว่าใช่โดยที่การแล้วก็จะมีพื้นที่ในการให้บอลแล้วก็ในการบุกมากคืออาจจะแบบว่ามีพื้นที่ในการเล่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือ BG เนี่ยชัดชัยก็กำลังมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมให้ BG ไม่แพ้แล้วกันครับนะครับอ่ะไปอีกหนึ่งคู่ครับโปลิเทโรกับการท่าเรือโอ้โหสถานการณ์ของโปลิเทโรดีขึ้นนะครับหลังจากชนะสมุทรปราการ 5-2 นะครับขณะที่ท่าเรือเนี่ยไปเป๋2เกมต่อเนื่องในฟุตบอลถ้วยแล้วก็ฟุตบอลลีกให้กับบุรีรัมย์ใช่นะครับแพ้ทั้งในบอลถ้วย FA ครับแล้วก็บอลลีกด้วยนะครับก็ทำให้การท่าเรือเองตอนนี้เนี่ยตามหลัง BG ไปถึง10คะแนนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเกมนี้แม้ไปเยือนนะครับแต่ว่าการท่าเรือก็หวังจะเก็บชัยชนะให้ได้แต่ปัญหาของการไปเยือนเนี่ยคือทางฝั่งของเทโรนะครับใน3ฤดูใน2ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยนะครับ3ดีกว่าแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เจอกันเพราะว่าเทโรเนี่ยอยู่ใน T2 ไทยลีก2นะครับปรากฏว่าเทโรชนะในบ้านตัวเองทั้ง2นัดเลยนะครับชนะ 4-2 แล้วก็ชนะ 2-1แต่ถ้าไปเล่นกันในบ้านของท่าเรือเนี่ยท่าเรือแพ้แค่นัดเดียวนะครับนอกนั้นอีก4นัดท่าเรือชนะรวดนะครับเพราะฉะนั้นเล่นในบ้านของเทโรซึ่งกำลังเริ่มมั่นใจขึ้นมาจากการที่พลิกแซงพลิกนรกแซงทางสมุทรปราการมาได้นะครับชนะไป 5-3 น่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจขึ้นขณะที่การท่าเรือเองนะครับแม้ว่าจะเป็นต่อแต่ผมก็ยังมองว่าการเป็นต่อแบบนี้เนี่ยเจอกับทางเทโรซึ่งกำลังห้าวแล้วก็ได้เล่นในบ้านแล้วก็ไม่ยอมง่ายๆด้วยเวลาเจอทีมใหญ่ครับโอกาสที่คู่นี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าถ้าเรือชนะเนี่ยมันมีแน่ๆแต่ผมยังมองว่าเทโรจะมีแต้ม คือถ้าเรือเนี่ยต้องเล่นด้วยความมุ่งมั่นก็คือกระชับพื้นที่ซึ่งคู่บุรีรัมย์บีจีเนี่ยมันออกได้ทั้ง3หน้านะครับแม้ว่าบีจีจะเป็นต่อแต่ว่าคือถ้าเราพูดถึงเทโรใช่ถ้าเรือเนี่ยต้องชนะเพื่อที่กระชับพื้นที่ในการลุ้นแชมป์ไงลุ้นแชมป์เพราะว่าถ้าสมมติว่าบีจีสะดุดขึ้นมาเนี่ยไปถึงแล้วไม่ชนะเนี่ยถ้าเรือชนะจะมี43แต้มก็จะมีช่องว่างในการลุ้นแชมป์เยอะขึ้นนะฮะแต่ผมยังมองว่าโอเคล่ะนะครับบอลแบบนี้เนี่ยถ้าเรือเป็นต่อก็จริงแต่ว่าเป็นต่อไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโรมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้นะครับระยอง FC กับสมุทรปราการซิตี้นะฮะระยองนี่โอ้โห5นัดหลังชนะแค่นัดเดียวนะครับขณะที่ทางสมุทรปราการซิตี้เองนะครับคือแพ้มาติดต่อกัน2นัดล่าสุดก่อนหน้านี้ชนะมา3นัดติดต่อกันกลายเป็นว่าสมุทรปราการเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมความมั่นใจผมดูแล้วแพลตฟอร์ม11คนแรกโอเคแต่ว่าตัวที่จะเปลี่ยนเกม12 13 14 15ของเขาเนี่ยมันยังไม่คลิกเท่าไหร่ครับคือมันกลายเป็นความมั่นใจอ่ะคือโอ้โหผู้สานนำ 2-0 ในเกมล่าสุดกับเทโรแต่ดันโดนยิงนำแบบโดนยิงรัวเลยอ่ะมันเหมือนบอลวัยรุ่นด้วยนะเออซึ่งตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าอิชิอินะครับสามารถที่จะทำให้ทางขุนพลของสมุทรปราการซิตี้เนี่ยกลับมามั่นใจได้ผมมองว่าระยอง FC เนี่ยก็ไม่น่าจะชนะได้เพราะว่าเกมแบบนี้เนี่ยมันเข้าทางสมุทรปราการซิตี้แบบเต็มๆเลยเพราะสมุทรปราการซิตี้เนี่ยเป็นบอลที่ให้กันแม่นแล้วก็เล่นในจังหวะไม่กี่จังหวะถึงหน้าประตูแล้วก็ได้จบนะครับบาลอสทาเดลลี่ยังคมโตติยังเก๋าเอาเป็นว่าผมว่าสมุทรปราการซิตี้มีโอกาสบุกไปที่จะเก็บชัยชนะได้เลยนะครับเหนือระยองได้ด้วยติดตามดูศึก2คูณ4ชาวญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับสำหรับนัดนี้นะครับคือระยองอาจจะมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นเรื่องที่อาจมีผลต่อฟอร์มการเล่นนิดนึงด้วยนะฮะในวันอาทิตย์ดีกว่านะครับ พีทีประจวบเจอกับสิงห์เชียงรายนะครับโอ้โหพีทีประจวบเพิ่งจะเจออัปเตอร์ช็อคมาคือเพิ่งจะช็อคมาดีกว่าแล้วไม่รู้ว่าจะเจออัปเตอร์ช็อคอีกหรือเปล่าเพราะว่าต้องเจอกับสิงห์เชียงรายนะครับสิงห์เชียงราย2นัดล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1นะครับส่วนทางพีทีประจวบเองก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่งจะแพ้มานะครับคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกันที่บ้านของพีทีประจวบนะครับ
จ้าบ้านชนะ1เสมอ1ยังไม่แพ้แต่พอไปเล่นที่บ้านของสิงห์เชียงรายเนี่ยเชียงรายชนะเรียบเลยนะครับ3นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นบ้านประจวบพีทีประจวบก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับในการที่จะเจอกับสิงห์เชียงรายนะครับแต่คือถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือผมมองว่าโอเคล่ะนะครับพีทีประจวบเองก็น่าจะมีความมุ่งมั่นในการที่เล่นในบ้านแต่ไม่ได้เปรียบไงเพราะว่ามันไม่มีเสียงเชียร์ครับขณะเดียวกันเนี่ยสิงห์เชียงรายเองนะครับถ้ามองกันจริงๆคือทรงบอลเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานมันอยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับพิวโรซิมาเนี่ยจะคมขนาดไหนดีวะคือเชียงรายเล่นดีนะแต่ว่าช่วงหลังผมเหมือนว่าเขาเล่นเหมือนพิงเชือกอะชนะก็ชนะยากอะไรเงี้ยใช่คือรูปเกมอาจจะดีแต่ว่าไอ้จังหวะจบพื้นที่สุดท้ายหรือว่าการเข้าทำที่มันแบบเปี้ยงๆๆเหมือนที่เคยเป็นอะมันไม่มีมันไม่หวือหวาใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับทีมหนึ่งหวือหวาก็คือพีทีประจวบแต่มาเจอกับสิงห์เชียงรายซึ่งจะต้องมาเล่นแบบเคี้ยวๆครับรับแน่นๆ นะครับค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมานะครับหาจังหวะจบแบบเนียนๆนวลแบบเขาเรียกว่าเอาชัวๆผมมองว่าเกมนี้พีทีประจวบแม้จะเล่นในบ้านแต่ไม่ชนะเข้าทางทีมเยือนเข้าทางเพราะว่าบอลต้องชนะแล้วก็เล่นในบ้านต้องเปิดเกมเข้าใส่ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเชียงรายประเภทฝังอาวุธแดนหน้าก็คือบิวโรซิมาแล้วก็มีพวกศิวกรอะไรอีกหลายคนครับอ่ะเอาเป็นว่าสิงห์เชียงรายมีแต้มกลับไปนะครับจะ1หรือจะ3ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะครับแล้วก็มากันต่อนะครับอ่ะมีคู่ไหนอีกไปดูคู่นครราชสีมาพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับโอ้โหโคราชตอนนี้ฮอตจริงๆนะครับโค้ชโจนี่ไม่รู้ว่าไปปรับเค้าเรียกปรับรูปขบวนเอาอีท่าไหนไปปรับจูนเครื่องยังไงชนะมาติดต่อกัน5นัดติดอ่ะโอ้โหขณะที่สุพรรณบุรีนี่หยุดสถิติที่เลวร้ายนะครับในการแพ้มา5นัดนะครับด้วยการเอาชนะในเกมล่าสุดแต่ชนะระยองแบบจุ๋มจิ๋มมาก 1-0 แล้วยิงนะโคราชนะ5นัด13ประตูครับ13ประตูยิงเยอะมากอ่ะนะอาร์ซัมเซาเนี่ยเจอทีมเก่านะครับครับเล่นให้สุพรรณวันนี้อาจจะเจอกับทีมเก่านะครับโคราชได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็ถือว่าเกมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นบ้านกันเล่นที่บ้านโคราชเนี่ยนะครับ3นัดครับครับปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันในบ้านโคราชทั้ง3นัดแต่พอไปเล่นบ้านสุพรรณชนะ4นัดรวดเลยบ้านใครบ้านมันอ่ะไม่ใช่คือถ้าเล่นที่บ้านโคราชเนี่ยเสมอกันทั้ง3นัดไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะใน3ฤดูกาลหลังสุดนะครับแต่ว่าพอไปเล่นบ้านสุพรรณเนี่ยสุพรรณชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มาเล่นที่บ้านโคราชอีกแล้วครับคือถ้ามองกันจริงๆก็คือโอเคล่ะโคราชเนี่ยฟอร์มกำลังดีแต่สุพรรณเองนะครับก็ต้องเล่นแบบเจียมตัวเจียมใจนะครับคือพูดง่ายๆว่ามาเล่นแบบรัดกุมนะครับก็คงจะเล่นง่ายขึ้นและที่สำคัญก็คือทางฝั่งของสุพรรณยังมีตัวทีเด็ดทั้งไคออนแล้วก็ทางฝั่งของเรนโดอัสซัมเซาซึ่งน่าจะมีพื้นที่เล่นมากกว่าตอนที่เล่นอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมมองว่าสุพรรณมีลุ้นบวกไปแชร์แต้มได้คือถ้าไปเปิดใส่เหมือนราชบุรีเปิดใส่อะลำบากเพราะว่ากีดี้คันยุกเนี่ยคุมจังหวะกองกลางของโคราชทั้งหมดแล้วก็เกมสวนมาดูออตาล่าหรือว่าเดนิสมูริโลเองผมว่าการเติมพวกกีดี้คันยุกมาแล้วก็นักเตะจากอุดร อ่ะลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์อ๋อเคอร์เลนเจสซี่เคอร์เลนทำให้โคราชลงตัวเลยใช่แต่คุณมองว่าโคราชชนะไหมถึงชนะแต่ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าสุพรรณมาแบบรับแน่นๆแล้วก็สวนนี่ผมว่าสุพรรณมีลุ้นแชร์แต้มได้นะครับโอเคไปอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับสุโขทัยนะครับคู่นี้นี่ต่างชนะกันมาแต่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขา5นัดหลังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับแล้วชนะติดต่อกันมา2นัดล่าสุดแล้วด้วยส่วนทางฝั่งของสุโขทัยเองเนี่ย5นัดรวดที่แพ้มานะครับก็หยุดสถิติไว้ที่เกมนี้แหละครับเกมล่าสุดวันนี้นะครับที่เอาชนะพีทีประจวบไป4ประตูต่อ3นะครับถ้ามองกันจริงๆก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเล่นในบ้านตัวเองชนะสุโขทัยมารวดเลยนะครับชนะ 1-0 ในปี2017ชนะ 4-3 ในปี2018แล้วก็ชนะ 2-0 ในปี2019นะครับขณะที่ทางฝั่งของสุโขทัยเองนะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยก็ชนะทางฝั่งใน3ฤดูกาลหลังสุดนะก็ชนะทาง SCG เมืองทองแค่นัดเดียวนะครับก็คือในเล็กแรกนะครับของฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้มาเล่นในบ้านของเมืองทองซึ่งเมืองทองตอนนี้ฟอร์มกำลังลงตัวเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากองหลังของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับปิดทั้งบาโจ้แล้วก็อีฟซันเมลโลได้ก็ถือว่าเป็นอันว่าปิดฉากได้เลยน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือจะหยุดได้หรือเปล่าความเร็วนี่แหละใช่ความเร็วของบาโจ้เนี่ยคือถ้าดูเมืองทองเกมที่พบกับพีทีประจวบในบ้านครับความเร็วของเอลิเก้กับโมต้าเนี่ย
เป็นพิษเลยกับกองหลังเมืองทองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากองหลังไม่ประมาทนะครับแล้วก็เลือกเอาตัวเร็วๆมาคอยตามประกบ2คนนี้ คือไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเกมรุกของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเอาอยู่พิชิตได้แน่ๆคือไม่มีพ็อปนะแต่ว่ามีตัวอื่นวิธีการนิดหน่อยแต่ว่าวิธีการเล่นของมาริโอเนี่ยก็คือบอลมันไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็มันจบได้ตลอดนะครับครับเกมนี้เอาเป็นว่าไม่ง่ายแล้วกันสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าจะต้องเจอกับทีเด็ดสวนกลับของทางสุโขทัยนะครับแต่ว่าด้วยการเล่นในบ้านเนี่ยมองว่าโอกาสแบ่งแต้มกันมีแต่ว่าถ้ามองผู้ชนะแล้วเนี่ย SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ยังเหนือกว่าแล้วก็น่าจะเก็บชัยชนะได้แต่อาจจะไม่ขาดนะก็นะฮะไปเจอสุโขทัยที่ฟื้นพอดีเลยใช่นะครับนะครับอ่ะคู่สุดท้ายครับตราด FC เจอกับทางชลบุรี FC นะครับโอ้น่าสนใจมากนะคือชลบุรีเนี่ยอย่างที่บอกว่า3เกมหลังแพ้รวดเลยนะครับแพ้รวดแบบนี้คะแนนมี22แต้มคือตราดเนี่ยจมอยู่ท้ายตารางอยู่แล้วนะครับจมในส่วนของรองบ๊วยนะครับมีอยู่10แต้มเกมนี้ตราดต้องไปดูรายชื่อว่ามีนักเตะที่ยืนอยู่ชลบุรีกี่คนด้วยนะฮะมันก็เป็นปัญหาปัจจัยหลักเหมือนกันว่าทีมจากตราดอย่างตราดเนี่ยมีการยืมผู้เล่นจากสโมสรต่างๆมาค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าไปชนผู้เล่นของชลบุรีเนี่ยก็จะขาดขุมกำลังหลักไปอีกครับนะครับคือถ้ามองกันจริงๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยนะครับตราดเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้แล้วล่ะมันไม่มีทางเลือกแล้วถูกนะครับขณะเดียวกันชลบุรีเองนะครับก็จะเป็นทีมที่แบบว่าเล่นบอลไปตามพื้นเล่นตามช่องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชลบุรีเนี่ยในรูปเกมเนี่ยไม่เป็นรองตราดแน่ครับนะครับคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยใครมันจะเหนือกว่ากันเท่านั้นเองคือถ้าดูจากเกมที่ตราดเยือน BG แล้วแพ้ 1-2 เนี่ยรูปแบบการเล่นไม่เร็วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะก็มีโจนาธานเฮสนะครับที่ก็ต้องถือว่ายังเป็นตัวทีเด็ดอยู่แต่ปัญหาคือกองกลางยังไม่ค่อยเคี่ยวเท่าไหร่พรปิชาจารุนายอาซาซอยเกมนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้แววมากนะใช่ใช่นะครับผมยังมองว่าเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือกนะผมเลือกทีมเยือนชลบุรีนะครับคือชลบุรีเองเนี่ยก็คือรูปแบบเกมการเล่นเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่เป็นรองตราดนะครับอยู่ที่ว่าจะจบได้หรือเปล่าเท่านั้นเองปัญหาของชลบุรีเองเนี่ยก็คือกองนะถ้าจบไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นโจทย์เลยอ่ะไปเอาเอเลียนโดมาเอเลียนโดนี่คือทำอะไรไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันอ่ะคือสุพรรณไปออก2คนเลยนะไปเชียงรายคนหนึ่งแล้วก็ไปชลบุรีคนหนึ่งอ่ะคือผมมองว่าโอเคเจซีจอนเนี่ยยังดูดีกว่าดูแข็งแรงคลองบอลได้คืออย่างน้อยๆก็ยังมีเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมากกว่าใช่อย่างเอเลียนโดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันแบบเขาตัวใหญ่อ่ะครับคือเขาขยันแต่เขาไม่มีทีเด็ดเขาไม่มีสัญชาตญาณในการที่จะเข้าทำอ่ะของบอลไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าชลบุรีเองก็มีโอกาสที่จะบุกไปอย่างน้อยๆเนี่ย1แต้ม3แต้มก็ยังมีด้วยนะครับเหนือตราดและนี่คือทั้งหมดนะครับกับพรีวิวนะครับรวมไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมในวันนี้นะครับของฟุตบอลไทยลีก1นะครับหมดเวลากันแล้วนะครับคุณมนชัยสุโขและผมโยธินอริกเลิศลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่อีกทีนึงก็วันที่มีบอลก็คือเดี๋ยวเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เว้นวันจันทร์แล้วก็มาจนถึงเว้นไปแล้วก็มีไปจนถึงวันศุกร์ก็เป็นทีมงานของเรานะครับใช่ครับส่วนใหญ่เราก็จะมาพฤหัสนี่แหละครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ